ทหารยะลาดูแลความปลอดภัยประชาชนภายในตลาดสดอย่างเข้มงวดนะคะแม้ว่าบรรยากาศจะเงียบเหงาเนื่องจากชาวไทยมุสลิมหยุดขายของเพื่อเฉลิมฉลองวันอิดินฮัตฮาเป็นวันที่สองค่ะทหารจากหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่16ยังคงกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยประชาชนที่จับจ่ายซื้อของในตลาดสดรถไฟเขตเทศบาลนาครยะลาในช่วงเทศกาลอิดินอัตฮาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และป้องกันกลุ่มคนร้ายที่อาจแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุแม้ว่าวันนี้ตลาดจะเงียบเหงาเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมจะหยุดขายของเพื่อเดินทางกลับบ้านไปร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลอิดินัทฮาโดยมีเพียงร้านชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมบางส่วนที่เปิดขายอาหารสดและพืชผักสำหรับวันอิดีนัทฮาชาวมุสลิมทุกเพศทุกวัยจะละหมาดร่วมกันที่มาสยิดใกล้บ้าน พร้อมทางร่วมแสดงความยินดีและขออภัยต่อการในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิดนอกจากนี้ยังบริจาคทานแกเด็กคนชาราผู้ยากไร้และเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องส่วนผู้ที่ทำงานอยู่ต่างพื้นที่จะเดินทางกลับบ้านเพื่อพบปะญาติเป็นประจำทุกปี